สามถึงห้าเพลงหรือ35เพลงหนูได้ยินเพลงที่พี่ชินเตรียมไว้แล้วก็คือเป็นเพลงประจำเลยทนายใช่ใช่เป็นเพลงที่เล่าเรื่องสตอรี่เป็นเรื่องราวของพี่เจี๊ยบมือคีย์บอร์ดเราแต่ว่าเราอุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอยนำเสนอเพลงนี้ออกไปได้ค่ะกับพวกเราเดอะแดดดี้ฟิชชิ่งบนปลูกกับวันอาทิตย์วันนี้สีแดงค่ะครับขอเพลงกันมาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ1ชั่วโมงครึ่งกับพวกเราสวัสดีด้วยนะคะคุณดูตั้งใจมากเลยค่ะไปตกใจเหมือนกันนะคะมีบอลอะไรอยู่ตรงเวทีหรือเปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้อะขอเพลงกันมาได้เลยนะคะเริ่มต้นด้วยเพลงแรกกับพี่ชินเลยก่อนเลยค่ะครับฉันเพราะว่ามันอาจทำให้ฉันเข้าใจเธอผิดอย่าให้ความรักนั้นกระทบกระเทือนย้ำเตือนให้คิดปิดบังเท่าไหร่ยิ่งทรมานหัวใจคงเกิดจากวันนั้นเข้ามาเกี่ยวพันเธอนั้นก็มีเรื่องใหญ่ตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้ตัวดีเห็นเธอเปลี่ยนไปสบตาครั้งใดยิ่งดูเหมือนคนห่างไกลแก้วฉีกมันร้าวไม่นานก็คงThank you.
เป็นลำยาวขนาดนั้นเลยรอยร้าวนะคะหนูเลือกเพลงจากคุณพันธ์มาให้ฟังกันด้วยนะคะรออยู่นะคะบทเพลงที่ทุกท่านอยากฟังวันนี้อยากฟังเพลงใดบอกได้เลยทั้งเพลงใหม่เพลงเก่านะคะใช่ครับมองอาหารลูกค้าอย่าพึ่งเลยนะลูกค้าเพิ่งสั่งมายังไม่ได้หยิบกินเองเลยถ้าเราฟังกันดูเพลงนี้นะคะวันนี้ให้หนูกี่เพลงนะ3เบพี่เล็กบอกโอเคเดี๋ยวพี่ชินที่เหลือพี่ชินร้องนะคะเอาเลยสิอยากฟังคุยเนาะไม่ได้อยากพี่เล็กเขาไม่อยากให้หนูร้องเพลงค่ะเขาอยากให้หนูคุยไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้ไปซีคอนอะไรไม่มีเรื่องเล่าวันนี้ตื่นมาคี4:30ไม่ได้เข้าประชุมหมู่บ้านเลยหมู่บ้านหนูเขามีประชุมกับนอนไปตอนกี่โมงฮะนอนน่าจะตี 5ตีห้าถึง4:30นะครับงงมากเลยตื่นมาเฮ้ยไม่ได้ไปประชุมหมู่บ้านแล้วโอเคไหมมีเรื่องเล่าโอเคยังฝั่งนี้อยากฟังเรื่องอะไรคะขอเพลงได้นะคะคุณใกล้หลับหรือยังคะมาตั้งกี่โมงคะเพิ่งมาเลยเหรอคะแล้วก็กำลังจะกลับแล้วเหรอคะหนูอยากร้องเพลงวันนี้โอ้โหนี่ขออนุญาตร้องเพลงนะคะหรืออยากฟังคุยก็เขียนมาบอกได้พ่อไปไหนมาที่ที่แล้วเนี่ยโอ้โหคุยกันมันเลยไม่ได้ร้องเพลงเลยเราก็ขึ้นได้รออาขึ้นนะเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจบอกชัดแล้วดิไม่คิดว่าจะทำได้ลองขอช่วยบอกสักคำทำไมไม่รู้จะพอทำไมใจเธอทมไม่เคยเต็มเสียแรงที่หัวเสียแรงที่ทมแทนไม่เห็นใจกันบ้างเลยยังไม่เห็นใจอีกหรืออย่างไรเธอทำอย่างนี้ฉันจะมองหน้าใครทำไมใจเธอร้ายเหลือเกินไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อไม่เจอกับตัวก็คงรอไปอีกนานคนรักกันไม่น่าจะทำได้ลงความซื่อตรงไม่มีบ้างเลยหรือไรฉันแม้วันนี้เรา
ียใจกับคุณพันธ์ด้วยนะคะคนรักกันไม่น่าจะทำได้ลงขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสีแดงวันนี้เหมือนกันเลยนะคะนี่นัดกันมาหรือเปล่าอ่ะคุณเพิ่งไปงานเขามาหรือเปล่าจริง เราไปงานเดียวกันเพิ่งมาเลยนะคะครับงานอะไรครับงานแต่งใครสักคนที่อยู่ในกลุ่มเลยหรือเปล่า ที่พูดไปก็คือรับอีเวนต์งานแต่งด้วยครับผมขายของกันเข้างานได้เออถูกต้องค่ะขอเพลงได้นะจ๊ะทำไมวันนี้ไม่ไม่ใช่สีแดงครับยังไม่ได้ซื้อค่ะยังไม่ได้ซื้อแล้ว15,000จะให้หนูซื้อกี่อันนะพี่นึกว่ามีไม้ตามสีเสื้อผ้าเลยไงคราวที่แล้วเสื้อสีชมพูก็ไม้สีชมพูนะอ๋อหนูพยายามเก็บให้ทุกสีอยู่ครับนี่รอสีเขียวซ้อนแสงอยู่วันนี้เกาหลีไม่มาหรอคะให้เขากลับบ้านบ้างเถอะครับคิดถึงเหลือเกินเพื่อนหนูบอกว่าหนูดู TikTokพี่ว่าปางอ่ะนะแบบหลายรอบเลยบอกอุ๊ยจะร้องเพลงพร้อมเหรอหนูดูคนเกาหลีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันอยู่นี่ถ้าไม่มีเกาหลีก็เกาพี่ชินได้ก่อนนะคะเกาอะไรหนูสามารถพูดได้เหรอคะพี่เกาขาพี่ครับไปสิร้องเพลงสิอยู่ดีๆก็ส่งให้ร้องอ่ะพูดนั่งขำนะแม่คุ้มเวอร์นี่ฟังเพลงพันแล้วนึกถึงเพลงนี้ทำไมอ่ะยังไม่ได้ร้องเลยค่ะคุณรู้เลยเหรอคะว่าเพลงอะไรคุณแอบได้ยินท็อกแบ็กฮะเพลงไหนพี่ชอบเพลงนี้ยังไม่ได้ร้องเลยเฮ้ยพี่มาเดี๋ยวนะพี่มาจากอนาคตปะเนี่ยนี่มันนี่มัน Back to the Future เนี่ยครับพี่เลี้ยงกูมาหรือเปล่าคะสุดยอดเลยหนูชอบตัวนี้ค่ะขอซื้อได้ไหมคะดีใจนะที่ลูกค้ารู้ล่วงหน้าว่าเราจะร้องเพลงอะไรจริงเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยถ้าอย่างนั้นเพลงนี้นะฮะไม่ร้องครับเปลี่ยนเพลงจบแล้วค่ะยังเขายังไม่รู้สุขใจนะสุขใจนะอ่ะลองฟังดูนะคะเพลงนี้แล้วกันดูซิว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้หรือเปล่าหนูรู้แล้วเพลงอะไรจ๊ะใจไว้ก่อนอย่าตื่นเทใจให้ฉันเลยฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจหากไม่เป็นอย่างเธอหวังที่ตั้งใจวาดเอาไว้สุดท้ายคงต้องกลายเป็นผู้ร้ายทำลายเธอเอากล้องไปตั้งไว้ทางหน้าอยากทำเพื่อเธออยากเป็นดังคนที่เธอหวังแต่หัวใจฉันยังหวังวันทำเธอคอยเกิดกับใจเธอที่ให้ฉันมันมากมายสะลมเออยิ่งมากก็ยิ่งกลัวเพื่อใจเป็นหนึ่งในตัวเรา
ถูกไหมคะเพลงที่คุณคิดไว้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับเงียบแสดงว่าไม่ใช่นะครับเขียนมาสิจ้าคุณลูกค้าคิดว่ามันเป็นเพลงอะไรครับเราคุยกันเองเดี๋ยวครับลูกค้าไม่คุยด้วยลูกค้าดูงงกันนะว่าเอ๊ะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนี่ขอเป็นตัวเลือกขอเป็นตัวเลือกของพี่หนุ่มกะลาหนูเอาใจทางเฟซบุ๊กบ้างนะคะมีขอเพลงขึ้นมาขอเพลงแพ้ใจไปแล้วก็หนูกลัวลูกค้าเบื่อบางทีหนูไม่ได้เอามาลองบอกแล้วเขาชอบคุณเสียงเหมือนไม่เกี่ยวคุณเสียงเหมือนใหม่ดาวิกาแต่หน้าเหมือนใหม่เจริญกุลละนะครับอะไรสลับหนูเอาเลือกเพลงฐานแฟนเก่าขอดีขึ้นหน่อยพี่ตีพูดเบาอ่ะมันไงฐานไฟเก่าเลยค่ะเพลงที่คุณขอมานะฮะครับผมชื่อคุณอะไรนี่คุณลุกปลุกกุ๊กจุ คุณมาโนด300บาทนะคะอย่าลืมพร้อมเพลงด้วยค่ะขอบคุณมีพี่มาโนดพี่มาโนดมาขอเราเองเลยพี่มาโนดพี่มาโนดพุทธาไม่ใช่เอาไม่รู้จักก็ไปเข้าเพลงเลยเหรอมาค่ะถ้าคุณรู้จักเพลงนี้ก็ช่วยกันร้องไปด้วยกันนะคะมีฉันเหมือนเธอมีใครและเขาสำคัญเท่าไรตัวทุกปีตัวกูทิ้งทีเริ่มเลยฮะฉันก็คือคนที่มีแค่ใจที่รักเธอได้เสมอจึงรู้ว่าเธอไม่เคยลืมฉันนั้นเคยหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไว้ใจเขากลับเข้ามาให้เธอเห็นใจและขอให้เธอไปแล้วฉันต้องทำอะไรจะบอกกับฉันที่ทำใจ
จบนี่นานตลอดเลยท่านในกองไฟขอบคุณค่ะเห็นเขามาไล่สเกลขนาดนี้ก็ต้องรอเขาหน่อยขอบคุณค่ะรักเธอจริงๆเพลงระดับพี่เบิร์ดเนี่ยต้องก็ดีกันสักหน่อยโอ้ขอเพลงเริ่มขอเพลงมาแล้วนะครับใช่ค่ะให้รางวัลมาด้วย200บาทจากพี่ต้องนะคะครับผมคุณ200บาทจากพี่ต้องและอีก400บาทจากฟิเกตนะครับก้อนหินก้อนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมือนจะเป็นเพลงประจำที่นี่เหมือนกันที่ที่แล้วหนูร้องคุณโรสเขาก็มาเที่ยวด้วยครับแต่เขาไม่ได้ร้องลองโทรตามพี่โรสดูโรสบอกติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจัดให้นะคะรักเธอจริงๆของพี่สุกัญญามิเกลใช่ไหมคะครับไปพี่ชินอ๋อพี่เตรียมไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวค่อยทยอยจัดเพลงที่แนะนำขึ้นมาขออนุญาตเลือกเพลงที่ให้รางวัลมาก่อนกันนะคะร้อนเกินนิดหน่อยนะมี6คนเลยวันนี้เก่าๆจากพี่องค์อินคาสักเพลงนะจ้าไปเลยจ้าจากคนที่เคยมีใจกันอยู่
อยู่ต้องเจอกับสายตายันจากันอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับยิ่งไกลยิ่งเจ็บนะครับสิ่งสำคัญที่ขอมาครับไปเลยค่ะแหมรอให้คุยสตอรี่ด้วยเอาเลยเนี่ยเราอยากคุยอ่ะครบ3เพลงแล้วเหรอขออนุญาตกลับบ้านแล้วนะคะครบ3เพลงกลับบ้านแล้วค่ะหนูอยากบอกทุกท่านว่าเพลงสิ่งสำคัญเนี่ยเป็นเพลงที่หนูไม่เคยเอามาร้องที่ไหนเลยยกเว้นที่นี่ทำไมที่นี่เป็นที่พิเศษไงอ๋อเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญนั่นแหละครับใช่แล้วที่ไปที่อื่นก็ส่วนใหญ่จะร้องเพลงสากลไงเพลงนี้มาที่นี่คุณลูกค้าก็ได้ขอเพลงที่แบบเราไม่ค่อยได้ร้องแบบนานๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร้องเพลงที่แบบเราได้ฟังขอบคุณค่ะอันนี้เขียนจดหมายมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนี่ยเนี่ยจะดราม่าซะแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูอยากร้องมันร้องมันขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังที่บ้านได้ไหมคะเพลงที่พี่ขอมาต้องบอกว่าบางเพลงนะฮะที่ไม่ได้ร้องให้ฟังไม่ใช่ไม่อยากร้องนะฮะมันติดอะไรบางอย่างอยู่เนื่องจากเจ้าที่เจ้าของเพลงเขาแรงมากนะครับผมว่าเพลงนี้นะคะอันนี้ได้แน่นอนดูค้นหามาแล้วI'm not afraid to die.
จ้าเล่นมุกกันสิถึงเวลาจ้าไม่ใช่หนึ่งบางนาตาดนะคะแม่ก็ตั้งใจซะหน่อยสิ่งสำคัญนะคะคือพวกเรายังอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้ารัตนาด้วยนะคะนี่บางท่านก็เพิ่งมาเป็นครอบครัวเราเมื่อเร็วๆนี้บางท่านก็อยู่กันมาตั้งแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรพี่บอสนัดเล่นฟกเดี่ยวอยู่เลยแล้วก็ทำผมแบบทรงเกาหลีนะคะใต้โรงแรมใต้โรงแรมเนี่ยใต้โรงแรมตอนนี้เรียกว่าบลูบาร์นะครับหนูมาร้องก็เป็นตรงนี้แล้วหนูจำได้ที่เนี่ยแบบสร้างเสร็จใหม่ๆครับนะแล้วก็ตอนนั้นตรงนี้น่าจะเป็นไหนบ่อกบบ่อเลี้ยงกบผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นแล้วเขาก็เลยมาเทคโอเวอร์คุณก็เลยไม่ได้เลี้ยงกบอีกเลยครับอะไรครับเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหมเรามีเพลงที่เตรียมไว้ด้วยโอ้ลูกค้าขอมาพอดีพี่ชินน่าชื่นตาบานเลยนะขอบคุณสำหรับรางวัลที่แนบมาให้กันตอนแรกตั้งใจจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยนะฮะเพราะว่ากลัวลืมครับจนตอนนี้ก็ลืมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูซิยังจำได้ไหมลองดูนะครับเอาเลยแล้วกันเนาะคุณลูกค้าจะได้ไม่รอนะมันผ่านไปหลายเพลงแล้วมันทับเพลงนี้เกลี้ยงเลยนะคุณมินตาคุณมินตาก็กำลังเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่อุ้ยตกใจเลยนะคุณร้องเพลงใหม่ด้วยปกติไม่ค่อยแกะเพลงเท่าไหร่แต่ว่าเพลงนี้มันผ่านหูมาแล้วชอบไปแกะอย่างอื่นแทนแล้วกันแกะอะไรแกะอะไรแกะหัวแกะอะไรก็ว่ากันไปส้มแกะอะไรก็แกะเหมือนไม่ยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันไม่ได้เตรียมอย่าส่งเร็วฮะตามไม่ทันนะพี่ตีต้องบอกมุกหรือเปลือกหอยด้วยหนูต่อมาให้พี่ตีก่อนวันนี้พี่ชินครับต่อเลยครับต่อเลยเหรอต่อครับเพลงนี้ทำไมนะคะเพลงนี้จำไม่ได้แล้วครับเฮ้ยคุณคุยกันครึ่งๆกลางๆไม่หนูจะบอกว่าผมจำไม่ได้มาลองที่เนี่ยหนูก็สังเกตแล้วว่าพี่ชินก่อนเขาจะขึ้นเพลงอะไรเขาจะมีเรื่องเล่ามาก่อนครับบางทีก็เป็นเรื่องเล่าจริงบ้างบางทีก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาบ้างคือจริงๆอ่ะเพลงนี้นะฮะเพลงนี้นี่ผมมีแรงบันดาลใจมาจากพ่อของผมนั่งอยู่ข้างหลังพี่เจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบเป็นคีย์บอร์ดนั่งข้างหลังพี่เจี๊ยบอีกเหรอใช่สวัสดีครับมันตรงมันตรงกับเพลงนี้พอดีเลยนะฮะพี่เจี๊ยบเนี่ยก่อนจะมาเล่นดนตรีแต่ก่อนก็ปฏิบัติหน้าที่นะฮะอยู่ในกระทรวงครับกระทรวงอะไรพี่กระทรวงชักว่าวแห่งประเทศไทยนะครับครับเป็นกีฬาประเภทนึงที่ทุกคนจะไปที่สนามหลวงนะฮะแล้วก็ไปซื้อนะฮะแล้วก็โรยเชือกลมแรงๆขึ้นไปนะครับใครที่เกิดยุคนั้นทันจะรู้นะฮะว่าเด็กๆทุกคนชอบไปสนามหลวงกันมากครับซึ่งตอนนั้นพี่เจี๊ยบนี่ชักเป้าเซียนเลยนะใช่ครับนะครับคือรู้จังหวะที่จะเอาว่าวขึ้นลู่ลมนะฮะตลอดเลยนะฮะที่เพลงนี้นะฮะที่ขอขึ้นมาเนี่ยชื่อเพลงว่าเพลงว่าวนะฮะเขาเปรียบเทียบนะฮะความรักกับว่าวนะฮะที่มันไปนะฮะอยู่ในสายลมนะฮะแล้วก็รอวันที่ลมมันหมดแล้วก็ร่วงตกลงมาครับเขาเขียนไว้ดีมากจบไปแล้วนะคะเพลงชอบความหมายของเพลงครับนะฮะวันนี้ก็ฝากเพลงนี้เพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไม่ได้ร้องเป็นเพลงกระแสมาแรงต้องขอโทษลูกค้าเลยครับวงนี้พูดเยอะนิดนึงนะครับแล้วทำไมไม่ให้หนูพูดวันเสาร์อ่ะคุณพูดลูกค้านั่งเคี้ยวขาหมูเยอรมันอยู่เลยไม่มีใครสนใจเราเลยส่วนเดี๋ยวจะมาเน้นพูดกันวันอาทิตย์เพราะวันเสาร์ตั้งใจร้องเพลงนะคะประมาณเพราะเดี๋ยวบอสขึ้นแล้วเดี๋ยวมันเป็นวงตลกมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวลองดูแล้วกันสารภาพว่ามันลืมเลยแหละไม่มีใครช่วยนะคะเพราะว่าหนูก็ยังไม่ได้ร้องใช่ผมเพิ่งฟังมาวันนี้เลยเดี๋ยวผมช่วยชักเป้าแทนเห็นแล้วกันนะอะไรครับพี่ชินคิดดีไม่ได้เลยหนูบอกเลยไม่ว่าเล่นว่าอ่ะรู้แล้วไงแต่ว่าคิดดีไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับเพลงนี้ผิดที่ฉันไปหลงรักเธอผิดที่เธอไม่ใจให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับความรักที่ไม่มีวันจะได้ครั้งสุดท้าย
ใจจะเล่นมันเป็นเพลงแรกเลยนะฮะครับเชื่อไหมว่าผมเปิดฟังก่อหูในห้องน้ำหลายรอบมากนะฮะกังวลเหมือนกันว่าเล่นไปหลายๆเพลงก็จะลืมและลืมจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะครับขอบคุณสำหรับเพลงที่ขอมาด้วยนี่มีติดเพลงที่ติดค้างด้วยเยอะเลยค่ะเพลงที่ติดค้างนะฮะเข้ามาด้วยนะครับผมมีตั้งแต่แผ่นแรกเลยนะฮะมีแผลในใจนะฮะเราและนายเดี๋ยวเพลงเก่าๆเพลงนี้ดีกว่าที่ขอขึ้นมานะครับครับแล้วเดี๋ยวมาปางก่อนดิฮะต้องเป็นมาปางก่อนใช่ค่ะเพราะว่าผมเหนื่อยจากเพลงเมื่อกี้แล้วนะ เราจะร้องสลับกันนะครับต้องขออภัยแทนนักร้องด้วยนะฮะเน็ตไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะครับผม ไม่บางคนขอเพลงมาซ้ำหนูจะพูดยังไงดีว่าหนูร้องเพลงนั้นไม่ได้ครับเอาเป็นเพลงนี้แทนเอาที่ร้องได้นะคะครับผม อยากร้องให้ลูกค้าฟังทำไมร้องไม่ได้แบบไม่ได้ร้องนะคือที่นี่ห้ามร้องคือยอ๋อพี่เจี๊ยบต้องขึ้นก่อนโอเคโทษทีค่ะรีบ สักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอันทิ้งมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้ใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำได้เธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดดูเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำได้เธอ
ธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับเองใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้นให้เธอรับมาเพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสายตาหรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้หากยอมยิ่งแบกไปของเธอต้องสั่นหากยิ่งทำตัวแบบนั้นเอ็มปิดไมค์ถ้ามาปวดใจใช่ไหมไม่มีอะไรที่ทำร้ายเธอให้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดดูเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายก้อนนั้นจากที่ขอขึ้นมา3รอบแล้วนะใช่หนูจะเรียงตามคิวสักหน่อยแต่เลยต้องรีบเกรงใจร้องให้ก่อนเลยเพลงต่อไปที่ขอขึ้นมาจะพยายามจัดให้ครับเดี๋ยวนะสงสัยแค่2ใจเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของดาหรือของพี่ตุ้ยบางทีกดดูแล้วโหหนูต้องอ่านประวัติของเพลงนี้ไปเลยมั้ยครับอ๋อสงสัยของพี่ดาหรือพี่ตุ้ยน่าจะของพี่ดานั่นแหละหนูไปเสิร์ชดูแล้วไม่ใช่หนูไม่เกี่ยวนะเอาเสิร์ชเลยครับ มีขอเป็นคนของเธอนะคะให้รางวัลมาด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวสลับมาที่เพลงนี้ก่อนละกันที่ติดค้างไว้ที่ขอขึ้นมาจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนะคะเพลงขอเพลงแผลในใจเข้ามานะฮะกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนทุ่มลงไปต้องทุ่มลงไปเท่าไรเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นมันดังดวงใจจะเสียอะไรจะเสียเท่าไรฉันพร้อมจะทำจะเดินจากไปทิ้งกันไปมีแผลในใจให้จำได้แต่รอยแผลลึกในใจที่เธอนั้นเป็นคนทำ
ังดีรู้ว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคยเวลากับความสัมพันธ์ไม่มีค่าอะไรต่อไปชาคนเรามันไม่มีใจให้กันฉันนึกแน่และนี้ในใจที่เธอให้เป็นรางวัลจะไม่มีวันจะต้องมาเจ็บซ้ำร้อยกันขอขึ้นมาขึ้นมานะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะใช่มามีหนึ่งเพลงเมื่อสักครู่ที่แนะนำขึ้นมาด้วยนะคะให้หัวใจมาด้วย2ดวงให้มาด้วย200 เพลงนี้จากคุณโบสุนิตานะคะความหมายดีๆหนูจำได้ว่าเพลงนี้หนูอยู่ประมาณอุ้ยบอกไปเดี๋ยวลูกค้ารู้ว่าอยู่เท่าไหร่ แต่แท็กเนี้ยมันเป็นสมัยก่อนที่โอ้โหเป็นเทปเนาะแล้วก็เพลงนี้มันจะมีคาราโอเกะอยู่ข้างหลังหนูก็เลยแบบร้องเพลงนี้ได้ค่อนข้างดีนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงเพราะไม่ได้ร้องนานแล้ว แม่เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าแล้วนี่ดีแล้วหรออะไรเงี้ยคุณโบสุริตาจากโต๊ะไหนจ๊ะคุณหรือเปล่าคะวิขอบคุณนะคะงั้นต้องช่วยกันร้องด้วยนะคะวันที่พบเธอฉันยังจำยังตื่นตันเธอรับฉันไว้ในใจเธอให้ความผูกพันที่ฉันไม่เคยได้จากใครไม่เคยจะนึกเลยTo one cry Why me cry Till God sing Mood to be a person that's sad
จุนขอบคุณที่ค้ำใจให้ฉันมีวันที่สวยงามขอบคุณจริงๆที่รักกันขอบคุณที่เธอไม่มองข้าอยากย้ำความรู้สึกจากใจฉันจะอยู่ขอบคุณค่ะอุ้ยทำไมเธอเล่นกันได้ด้วยอ่ะเดาล้วนๆค่อนข้างคล้ายเลยนะคะกับเพลงนี้ขอเป็นคนของเธอขอบคุณที่ช่วยเลือกขึ้นมานะคะเป็นเพลงความหมายดีๆแล้วก็เนี่ยนั่งนึกถึงเนี่ยนั่งอยู่เงี้ยอาจารย์ฉันจะอยู่เรียนร้องเพลงอะไรไม่รู้แบบอยู่ในโรงเรียนน่ะในโรงเรียนครูบอกว่าร้องเพลงพอตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าแบบตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายค่ะไม่กล้าแบบชอบอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยจริงเหรอครับจริงจะทำอะไรใต้โต๊ะแบบไม่อยากเจอคนอะไรเงี้ยแบบชอบอยู่ใต้โต๊ะเวลาพ่อพาไปกินข้าวข้างนอกก็ชอบไปนั่งใต้โต๊ะอันนี้เป็นโรคซึมซาบปะเนี่ย พอโตมาก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่พอแบบทำงานทำการได้ครับขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ The Daddy แล้วก็บอสนัทที่ให้โอกาสมาร้องเพลงที่นี่ด้วยนะคะนี่อยู่เป็นปะล่ะแต่พี่เจี๊ยบไม่ให้โอกาสนะฮะทำไมนะพี่เจี๊ยบไม่ให้โอกาสเหรอคะไม่ให้โอกาสนี่อะไรวะเนี่ยไม่อะไรเมื่อกี้พี่เจี๊ยบยังให้ไปแก่เพลงพี่ใหม่เจริญบุรีเลยหนูไม่เคยไม่คือคนเราจะมีศิลปินที่ชอบนะแต่พี่ใหม่ก็จะเป็นคนที่หนูแบบเออเพลงเขาเพราะอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ที่นี่ก็ชอบพี่ใหม่เลยเมื่อได้รับผู้อย่างเมื่อวานร้องเพลงพี่ใหม่ไป3เพลงอ่ะคุณพี่โอ้โหเต็มๆเลยนะคะวันนี้อีกสัก4เพลงมาดูลง TikTok ลูกค้าบอกว่าเมื่อวานสนุกมากเลยค่ะเหมือนมาดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่เอามาพี่ชีมีเพลงอะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้ขอเป็นคนของเธอผมนึกถึงเพลงนี้เลยคนของเธอครับผมย่อๆไปแต่มันมีนะมีคนของเธอด้วยของพี่แมวของพี่แมวแต่ไม่ใช่เพลงนี้อ่ะแต่รอฟังรอบถัดไปดีกว่าครับเพราะเขาเล่นอยู่แล้วนะฮะวงร็อกมอผีเพลงโปรดเขาเลยนะฮะจริงป่ะเนี่ยพี่เอใช่พี่เอลองทุกรอบวันนี้พี่ต้องอยู่จนพี่เอลงไหมคะไม่ไหวนะพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าหรือเปล่าคะนอนค้างที่นี่ค่ะจะได้ไหวตื่นมาทันได้มาเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันนะครับจากพี่เบิร์ดนะครับสักเพลงนะครับThank you.
ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยเปิดเชื่อไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเผลอคืนนั้นพระจันทร์สดสวยบังเอิญตอนนั้นเรือเธอกับฉันถึงสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันฉันทนไม่ไหวต่อไปเพลงใหม่ที่หนูจะปล่อยนะคะเพลงปล่อยที่หนูจะใหม่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกครั้งแรกที่ร้องน่าจะอยู่ที่โรงเรียน ไม่มันไม่มีใครเล่นให้หนูมาก่อนเลยเหรองั้นหนูคุยไปก่อนแล้วกันนะคะทางระหว่างรอที่รอกำลังวงออเคสตราเตรียมอยู่นะคะฝั่งนี้ไม่มีขอเพลงมาเลยหรอคะขอไปแล้วด้วยเหรออุ้ยเผื่อมันเล่นไม่ได้ก็รอขอใหม่ได้ไหมคะเผื่อที่นี่ห้ามเล่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวขอเลยอ๋อแต่ดูมีความสุขนะคะอร่อยไหมคะอยากกินบิงซูวันนี้บิงซูชาไทยย่าหวานพูดไปก่อนเผื่อบอสเดินได้ยินแล้วก็ให้กินได้ไหมเสียบรอพ่อรอพ่อพ่อเขาไม่อยู่ในกลุ่มเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บขึ้นพร้อมกันใช่ไหม
สำหรับคนที่อกหักในวันนี้นะคะมีพี่ชินอยู่เป็นเพื่อนมีน้องเต้อยู่เป็นแฟนฉันไม่คิดว่าคำว่ารักที่เอ่ยที่บอกออกไปฉันไม่คิดว่ามันทำลายทุกอย่างระหว่างสองเราฉันไม่คิดว่าเธอและฉันที่คบกันมายืนยาวที่สุดคือแค่วันเก่าให้ใจมันจำไปแสนนานอยากให้เธอภายสิ่งที่ดูทำเพราะนั้นคือความจริงใจสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่ารักกันชัดนานให้รู้ความจริงข้างในคือบอกตรงๆว่าเสียใจเมื่อรู้ว่ากวนใจเธอฉันไม่รู้ว่าเธอไม่รักอยากจะพูดจะพันฉันไม่รู้ว่าเธอรำคาญและเบื่อที่ถูกวุ่นวายฉันไม่รู้ว่าเธอไม่ซึ้งที่ฉันมาคอยเอาใจก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอมีใครและเขาก็เป็นคนสำคัญอยากให้เธอพายเพราะนั้นคือความจริงใจสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่ารักกันแต่ไม่เคยมองเธอให้ชัดนานๆให้รู้ความจริงข้างในก็บอกตรงๆว่าเสียใจเมื่อรู้ว่ากวนใจเธอนับจากวันนี้ไกลไกลไม่มาเจอนี่คือสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่หวังว่าเธอนั้นคงจะพอใจอยากให้เธอภายสิ่งที่กูทำความจริงใจสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองก็ข้างตัวเองว่ารักกันแต่ไม่เคยมองเธอให้ฉันนานๆให้รู้ความจริงข้างในก็บอกตรงๆว่าเสียใจเมื่อรู้ว่ากวนใจเธอใจเธอขอบคุณค่ะเพลงจากคุณนัทมีเรียนะคะก็อกหักครั้งแรกก็ฟังเพลงนี้แล้วค่ะหุยนานมาแล้วเหมือนกันเนาะเขินเลยอ่ะโหเพลงนี้นะเพื่อนหนูเขาบอกเวลาอยู่ที่โรงเรียนอ่ะหุยโรงเรียนเหมือนกันเนาะถามว่าเธออยากเป็นอะไรตอนเธอโตไปอ่ะเราก็บอกว่าเราอยากเป็นนักร้องเพื่อนเราบอกว่าถ้าเธอร้องนัดมีเลียท่อนนั้นได้อ่ะเธอก็เป็นนักร้องได้ฉันนึกในใจฉันร้องได้ตั้งแต่วันแรกที่เพลงออกแล้วจ้ะแต่เมื่อก่อนไม่กล้าแสดงออกไงก็เลยนึกในใจว่าที่เพื่อนมันดูถูกเราอยู่หรือเปล่า ไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนไม่เคยรู้ว่าแบบทำอะไรได้เพราะอยู่ที่โรงเรียนแบบชอบเงียบๆครับแล้วปกติทำอะไรได้บ้างฮะก็นั่งเล่นบาสอะไรเงี้ยเล่นบอลเป็นนักกีฬาเออนี่พูดเรื่องจริงชอบแบบชอบเล่นบาสเออเล่นบาสแล้วก็หนูเริ่มมาร้องเพลงก็เนี่ยเติบโตมาแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยได้เหมือนกันนะก็ได้อยู่ได้อยู่มีความสุขนะคะขอบคุณบอสนัทด้วยนะครับขอบคุณวงเดอะแดดดี้ด้วยจริงนะบางที่เวลาไปอ่ะแบบร้านก็บอกว่า
ไม่ต้องเอนเตอร์เทนมากก็ได้มีลูกค้าเคยบอกว่าทำไมไม่ต้องเอนเตอร์เทนมากเออเราก็แบบพี่หนูทำไม่เป็นงั้นหนูขอลาออกกันหนูแบบร้องเพลงเสร็จพอลูกค้าแบบมาให้ทิปมาอะไรเขาบอกไม่ต้องคุยกับลูกค้ามากมีด้วยวันละหนูก็เลยมีวันนึงที่หนูมาร้องเดนนี่ช่วงแรกที่หนูเดินลงไปจับมือทุกคนเอาสมัยเอาไมค์ลอยมาอยู่เนาะหนูลงไปแล้วหนูก็ส่งข้อความบอกบอลขอบคุณที่ให้เป็นตัวของตัวเองนะคะบอลก็คงงงว่าเอออยู่ดีส่งข้อความมาบอกทำไมครับก็คือมีความสุขนั่นแหละขอบคุณด้วยปกติวันอาทิตย์รอบดึกหนูก็ไม่ได้รับเหมือนกันเพราะว่าหนูต้องทำงานแต่เช้าครับทำงานกลางวันด้วยทำงานกลางวันด้วยต้องตื่นตั้งแต่ตีหกโมงนะคะหกโมงมันมีตีด้วยเหรอครับเผื่อหัวหน้าดูอยู่ก็คือไม่ได้ตื่นเร็วขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องทำงานเช้าเหมือนกันแต่ว่าที่นี่พอดีแบบไม่ได้แต่เขาให้ค่าตัวค่อนข้างโอเคก็เลยมาก็เลยเออมาก็ได้จริงๆวันนี้ก็ลงไปหาลูกค้าได้นะหอบสแตนลงไปด้วยเออช่วงแรกแบบเอาไมค์ลอยมาสงสารเอ็มไงต้องคอยเสียบนู่นเสียบนี้ให้หมายถึงเสียบไมค์ลอยเสียบไมค์ลอยครับก็เลยไม่ได้ถือไมค์ลอยไม่ได้ลงไปทักทายทุกคนเลยนะคะแต่ว่าสามารถขึ้นมาทักทายหนูได้จับซื้อบัตรจับมือแล้วเดินมาคุยกันได้ทุกคนซื้อกับใครก่อนครับซื้อกับหนูนี่แหละค่ะเดี๋ยวหนูขายมาพ่อจับมือนี่ไม่ต้องขึ้นมาจับได้เลยไม่จับด้วยหรออะไรวะพ่อบอกอย่ามายุ่งกับกูแหมที่พ่อพ่อพาจับมือเจนน่ะเอาไม่เคยเหรอฝากคลินิกเจนด้วยนะคะหนูเพิ่งไปทำหน้าที่คลินิกเจนมานะคะเจนที่ร้องเพลงตอน6โมงนะคะตัวเล็กๆถ้ายืนก็คือประมาณเท่านี้ของเจนเขาเป็นไงนะพี่เจนเขาเป็นไงนะยังไปนินทาเขาเป็นนักร้องเหมือนกันแต่ออกรถ BM นะเจนอ่ะนี่ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยขับบิ๊กไบค์ขับบิ๊กไบค์หัวเหอเลยฟูมานะคะไม่แล้วก็บอกไปดีครับดูคติครับอะไรก็ว่านไปดูคติคือรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบเป็นสามล้อเป็นซาเล้งที่เขาขี่ขนผักในปากคลองตลาดนะครับถูกใจถ้าเจ้าของก็มาได้ยินนี่เขาเสียใจมากเลยดูคติอะไรแพงกว่ารถหนูอีกตอนนะคะก็ฝากคลินิกเจนด้วยนะคะส่วนหนูก็งานกลางวันหนูคือทำงานอยู่บริษัทฟอร์เมก้านะคะใครที่เป็นผู้รับเหมาก็ติดต่อได้ทำเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะคะหนูเป็นเซลล์คนหนึ่งที่ทำงานงานเก่าพี่เจี๊ยบเลยพี่เจี๊ยบก็รับเหมาเหมือนกันรับเหมาตกแต่งภายในเหรอพี่รับไปทีก็4-5 คน 4-5 คนนะครับโอ้รับเหมารับแต่ผู้หญิงเหรอพี่เอามาฟังเพลงกันต่อนะคะเราจากเล่าเรื่องที่ชีวิตของหนูมานานแล้วนะคะครับไปฟังชีวิตของเรากันบ้างอนุญาตนะฮะเอาเพลงประกอบภาพยนตร์มาร้องสักเพลงหนึ่งนะครับได้สึกเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อเท่านั้นจะเกิดห้ามใจค้างคือความรู้สึกลึกๆฉันคิดยังไงรักเธอเท่าไรจะไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มีความสุขกันนี้ก็ดีเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่รู้เป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากเชื่อรู้ว่าเธอฉันรู้ถ้าเราถามกันกลัวคำนั้นอาจทำร้ายหัวใจอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้
ากรู้แต่ไม่อยากถามต่อไปนี้เป็นเพลงของมะปรางแล้วนะครับเอางี้ดูเพลงที่ติดค้างเพลงที่ติดค้างนี่ไงเพลงพี่ใหม่คนรีเควสต์มาตั้งเยอะคือช่วงนี้เราจะหาบทเพลงมาร้องกันค่อนข้างนะฮะกระชับแล้วก็ยากนิดนึงนะเนื่องจากเจ้าที่ของเพลงบางเพลงนี่แรงมากนะครับนะฮะเราก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะฮะก็เลยต้องขออภัยสำหรับบางเพลงที่ขอขึ้นมาแล้วไม่ได้ร้องให้ฟังนะครับมาแล้วนะฮะมีกระดาษจากคุณลูกค้ามาแล้วนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะให้พี่จีนแล้วกันนะคะฮะโอเคครับนะเดี๋ยวลองดูเพลงนี้นะ ผมว่าพี่เจี๊ยบน่าจะเคยเล่นอยู่เพลงนี้นะฮะขอเพลงของพี่เบิร์ดมาแต่ว่าเป็นเพลงใหม่เพลงนี้นะฮะดูเลือกอันที่ลูกค้าขอมาแล้วกันนะคะใช่โดนที่สุดฮิตที่สุดนะเพลงนี้ครับได้ค่ะโอ้คิดเพลงกันยากเหมือนกันThank you.
ันคิดลำบากและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงใหม่เจริญบุรานะคะโอ้ร้องไปแล้วเห็นรอยยิ้มทุกคนร้องตามไปด้วยก็มีความสุขยังไม่เบื่อกันใช่ไหมเพลงนี้ใช่ครับหนูกลัวลูกค้าเบื่อขอบคุณมากเลยค่ะถ้าไม่เบื่อเดี๋ยวจะร้องวันละ8รอบเลยนะคะขอบคุณคุณผู้หญิงด้วยร้องได้ทุกเพลงเลยหนูเห็นนะน่ารักมากขอบคุณนะคะไปแล้วเหลือเวลากันอีกไม่เหลือแล้วนะฮะนะฮะอ่ะจริงเพลงนี้นี่เคยฟังนะฮะแล้วก็คุณลูกค้าขอขึ้นมานะครับก็ถือว่านานๆจะมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้สักครั้งหนึ่งนะเป็นเพลงที่พี่ดีแต่งแล้วก็เขียนเอาไว้ดีมากนะฮะจริงๆเป็นเพลงที่ร้องยากนะแล้ววงก็ไม่เคยเล่นด้วยกันด้วยแต่ว่าสามารถร้องได้ชอบความหมายเพลงนะฮะร้องยากแต่สามารถร้องได้เดี๋ยวขออนุญาตลองดูแล้วกันนะครับผมมั่นใจในพี่เจี๊ยบนะครับผมเดี๋ยวลองดูเพลงนี้สารภาพก่อนไม่เคยเล่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าเราจะลองพยายามดูนะครับI'm not afraid to die.
ลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะใช่ครับอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำนะคะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงที่ท้ายโอ้ร้องเพลงไม่ได้ดูเวลาหมดเวลาแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับใช่ค่ะเป็นหนึ่งเพลงใช่ค่ะหนูก็เลยขออนุญาตให้พี่ชินร้องเลยละกันเพราะว่าเนี่ยมีขอของพี่หนุ่ยมาหลายท่านหลายใบจริงๆพี่หนุ่ยอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับน่าจะคนละหนุ่ยนะเอาที่เขารู้จักกันได้ไหมเพลงสุดท้ายนี้นะฮะขอฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ขอขึ้นมาอีกหนึ่งเพลงละกันจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับวันนี้หนูขอบคุณทุกท่านเลยนะคะพี่ต้องพี่เกศใช่ไหมคะอุตส่าห์มานะคะขอบคุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าคนสวยแล้วก็ผ่องเพื่อนด้วยค่ะผ่องเพื่อนก็พาพี่กลับบ้านด้วยหลายท่านรู้ว่าแบบพวกเราเล่นวันไหนก็สามาหากันนะคะก็ขอบคุณมากเลยหลายท่านรู้ว่าเดินทางมาแบบไกลนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พบกันนะคะกับเดอะแดดดี้เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะรักจึงยอมทุกอย่างขอบคุณครับก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความเจือจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคนจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียความไว้ใจที่ซื้อหัวใจของเธอฉันถึงเชื่อเธอเสมอเมื่อพร้อมเธอเธอเดินกันใครใครไม่คิดว่าไหนที่สุดเธอเองจะปั่นหัวใจที่เธอคนโดนทำร้ายคนแท้ค่ะคือคนที่เชื่อใจเธอสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอจุดอ่อนจากการ
ไรพบกับพวกเราในวันนี้เป็นเพลงบุญปลูกทุกวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกับวงต่อไปด้วยนะคะวันนี้มีความสุขกันมากๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ